มอคุยข่าวสนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีวันนี้ด้วยช่วงหมอคุยข่าวค่ะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีนะคะมาวันนี้ชวนทุกคนมาคุยข่าวนี้แล้วก็ต้องให้คุณหมอเนี่ยช่วยมาให้คำเตือนกับพวกเรากันหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องราวของขนมหวานอย่างนึงซึ่งแนนชอบมากเลยนะคะแต่คุณหมอไม่ทานแน่ๆคุณหมอไม่ทานของหวานโรตีสายไหมคุณหมอคะจริงๆจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาได้มีการออกไปตรวจโรตีสายไหมนะคะจากร้านดังย่านอยุธยาเลยนะคะผลปรากฏว่าพบถึง6ร้านที่ใส่สารกันบูดเกินมาตรฐานนะคะซึ่งตรวจทั้งหมด13ตัวอย่างซึ่งแน่นอนว่าถ้าผู้บริโภคได้รับสารกันบูดในปริมาณที่มากเกินไปมันส่งผลเสียต่อร่างกายแน่นอนซึ่งอันเนี้ยเราฟังแล้วเราก็ตกใจนะคะครึ่งนึงของการตรวจนี่พบว่ามันมีและถ้าเราทานเข้าไปบ่อยๆมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้เราเลยอยากให้คุณหมอช่วยคุยกับเรื่องสารกันบูดกันหน่อยอันดับแรกเลยสารกันบูดมันคืออะไรแล้วทำไมเขาต้องเอามาใช้ในอาหารด้วยล่ะคะคุณหมอก็ตามชื่อมาเลยเนี่ยสารกันบูดจริงๆมันเป็นสารเคมีที่เอามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าในอาหารค่ะเขาจะมีตั้งแต่ใส่ผสมเข้าไปหรือเอาไปพ่นหรือเอาไปฉาเพื่อจะทำให้คุณภาพของอาหารเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นแล้วไม่เกิดอาการเน่าเสียหรือว่าไม่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นของสีของรสชาติของอาหารค่ะนั้นตัวสารกันบูดเนี่ยบางทีก็ออกฤทธิ์เพื่อทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้จริงๆแล้วมันก็คือข้อดีของมันแต่ปัญหาคือเวลาเอาไปใช้กันมากเกินไปหรือใช้ไม่ถูกวิธีแทนที่จะเป็นผลดีช่วยถนอมอาหารมันกลับกลายไปเป็นผลเสียต่อคนที่รับประทานถูกแล้วมันกลายไปเป็นผลเสียที่ส่งถึงสุขภาพร่างกายของคนที่รับประทานเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วในกลุ่มสารที่เอามาใช้ในเมืองไทยที่เอามาถนอมอาหารเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคุณแนนมีหลายประเภทจะมีตั้งแต่ตัวที่เป็นกลุ่มของพวกกรดอ่อนหรือพวกเกลือของกรดอ่อนอันนี้เขาจะใส่อยู่ในกลุ่มของพวกผลิตภัณฑ์อย่างเช่นอาจจะเป็นพวกกลุ่มเบเกอรี่พวกแยมนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มพวกผลไม้ดองหรือบางทีก็อยู่ในพวกน้ำหวานหรือน้ำอัดลมกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นไนเตรตไนไตรท์ที่เราพูดกันอยู่ในรายการกันอยู่ตลอดเวลาก็คือกลุ่มพวกดินประสิวพวกนี้โซเดียมไนเตรตนะคะโซเดียมไนไตรท์ซึ่งเอาจะไปใช้แปรรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มพวกเนื้อสัตว์ต่างๆอย่างเช่นพวกกุนเชียงเบคอนไส้กรอกนะคะมันจะส่งผลในเรื่องของการเกิดพวกเนื้องอกหรือมะเร็งได้กับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพวกซัลไฟหรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์คือกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะไปอยู่ในกลุ่มพวกเครื่องดื่มหรือพวกผลไม้แช่อิ่มไวน์แล้วก็ที่สำคัญที่เราอาจจะนึกไม่ถึงที่อยู่ในวุ้นเส้นอยู่ในเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบทานใช่เส้นหมี่แล้วตัวพวกนี้มันเหมือนกับเป็นอาหารที่เราทานกันบ่อยๆทุกวันกลุ่มคนไข้บางรายที่ทานเข้าไปแล้วได้รับในปริมาณที่สูงเข้าไปในร่างกายก็อาจจะทำให้เกิดปัญหากับระบบทางเดินอาหารได้พวกนี้เป็นพิษเฉียบพลันเลยอันดับแรกเป็นพิษเฉียบพลันใช่ขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียปวดศีรษะเวียนศีรษะนั่นก็คือการรับปริมาณสารกันบูดเข้าไปมากเกินไปค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยในอาหารบางอย่างที่มีไนเตรตไนไตรต์ปริมาณสูงสูงนอกจากที่เรารู้กันว่าเอ้ยมันอาจสามารถจะทำให้เกิดกลุ่มของเนื้องอกมะเร็งได้แล้วเนี่ยมันสามารถจะทำให้เกิดปัญหากับตัวเม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้ค่ะอาจจะทำให้อาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนเป็นลมหมดสติได้นะโดยเฉพาะถ้าไปเกิดในกลุ่มของเด็กหรือหญิงตั้งครรภ์ที่เขามีปัญหาอยู่แล้วค่ะอันนี้คือกลุ่มที่อันตรายพิษเฉียบพลันในกรณีที่รับเข้าไปมากๆค่ะแต่มันมีอีกกลุ่มนึงคุณแนนมันเหมือนตายผ่อนส่งก็คือกลุ่มที่ฉันรับประทานเข้าไปปริมาณไม่สูงมากก็ไม่เป็นไรสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆหรือระบบร่างกายเขาดีพอรับประทานเข้าไปปุ๊บก็ขับออกไปมันก็จะเหลือค้างอยู่ในร่างกายในปริมาณที่ไม่มากก็ไม่มีอาการแต่มันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเหมือนตายผ่อนส่งนะพวกนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นพิษแบบเรื้อรังอาการไม่มีแต่ว่าเป็นพิษเรื้อรังเป็นระยะเวลานานๆโอ้ฟ
ฟังแล้วน่ากลัวมากเลยและที่สำคัญคือคนเราต้องกินนะคะคุณหมออย่างนี้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสิคะว่าเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากการรับสารกันบูดง่ายที่สุดพยายามอย่าไปทานอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปให้รับประทานอาหารที่สดใหม่ทำเองปรุงเองค่ะหรือบางทีเราอาจจะต้องมารับประทานพวกผักผลไม้ช่วยนะดื่มน้ำนะพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่นำเอาสารพิษออกไปจากร่างกายแล้วก็ช่วยในการลดพวกกลุ่มพวกสารอนุมูลอิสระมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาการรับสารพิษหรือการรับสารกันบูดเข้าไปในร่างกายใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราทราบไปแล้วว่ามันส่งผลยังไงต่อสุขภาพเราบ้างเพราะฉะนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอันนี้น่าจะเป็นวิธีการดูแลตัวเองที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดที่เราควรจะทำกันทุกคนนะคะเอาล่ะพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาดูแลตัวเองให้ดียิ่งกว่าค่ะบางคนนี่สวยตั้งแต่หน้าไปถึงคอจากนั้นคุณแนนจะทำอย่างเงี้ยคุณแนนต้องระวังนะต้องระวังใช่ไหมคะใช่ต้องระวังนะไม่งั้นก็จะโชว์มือไปด้วยคนก็จะเห็นหมดไม่ได้นะถ้าสวยแต่หน้าแต่ว่าส่วนอื่นเหี่ยวหมดอันนี้ไม่ได้ต้องเอามือเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาจัดการปัญหานี้กันนะคะพักสักครู่ค่ะ